มาตามนัดค่ะทุกคน1สิงหาคมปี2567รัฐบาลเปิดให้เราได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกันแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทำผ่านแอปทางรัฐและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลของเราเข้าไปในแอปทางรัฐนะคะสามารถตามไปดูคลิปได้ตรงนี้ได้ทำคลิปสอนมาให้แล้วนะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กดลิงก์นั้นแล้วก็ไปทำตามได้เลยเพื่อให้เรามีข้อมูลอยู่ในระบบของแอปทางรัฐก่อนสำหรับคนที่มีข้อมูลในระบบของแอปทางรัฐแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเข้าไปอัปเดตแอปใน App Store นะคะเป็นแอปเวอร์ชันล่าสุดก็คือ 3.00 นะคะก็จะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาในแอปได้เลยค่ะเราก็จะเจอกับหน้าแรกเลยจะมีปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการอยู่นะคะกดเข้าไปเลยจากนั้นก็อ่านข้อกำหนดแล้วก็แตะถัดไปแล้วก็แตะถัดไปอีก1รอบนะคะเมื่ออ่านเงื่อนไขเสร็จจากนั้นแตะยอมรับเงื่อนไขค่ะในหน้านี้นะคะบางคนจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรนะพอกรอกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลค่ะจากนั้นกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้าไปนะคะตามบัตรประชาชนนะแล้วก็แตะดำเนินการต่อได้เลยขั้นตอนต่อไปคือการสแกนใบหน้าค่ะให้อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอนะคะแล้วก็เตรียมสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งค่ะหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะโดยผลการตรวจสอบจะแจ้งผ่านทางแอปทางรัฐในวันที่22กันยายนปี2567สามารถดูการเคลื่อนไหวในการตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนูตรวจสอบการรับสิทธิ์ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตจากทางรัฐบาลนะคะหวังว่าทุกคนจะลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไตรมาสที่4ของปี2567นี้ก็อาจจะได้เริ่มทยอยใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตกันแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนุ๊กนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดไปให้เพื่อนดูก็ได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMoD Official ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ